ุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก Good Night Good Night ทาง CGN Podcast สวัสดีวันศุกร์ครับคุณผู้ฟังวันนี้น่าจะเป็นวันหยุดของใครหลายๆคนใช่ไหมครับคงได้พักผ่อนกันเต็มที่แล้วนะครับงั้นคืนนี้มาใคร่ครวญพระคัมภีร์สั้นๆด้วยกันก่อนนอนดีไหมครับวันนี้ยกมาจากพระธรรม1เทสะโลนิกาบทที่5ข้อที่18ครับบอกว่าขอบพระคุณในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับพวกท่านในพระเยซูคริสต์อีกครั้งนะครับขอบพระคุณในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับพวกท่านในพระเยซูคริสต์นี่คือสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราทำครับคือไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนจะดีหรือลำบากจะยากหรือจะง่ายพระองค์ก็บอกว่าจงขอบพระคุณพระเจ้าเพราะพระเจ้าคือผู้ที่ประทานสิ่งดีมากมายมาให้เราและแม้จะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตพระเจ้าก็จะเปลี่ยนสิ่งที่ไม่ดีนั้นให้เป็นสิ่งที่ส่งผลดีต่อเราได้ครับพระเจ้าจะทรงช่วยเราอย่างแน่นอนครับที่สำคัญคือการขอบพระคุณเป็นสิ่งที่เรากำลังแสดงออกว่าเราวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าเราเชื่อว่าทุกสิ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อพระเจ้าทรงอนุญาตให้มันเกิดได้เพื่อจะทรงใช้ให้เกิดผลดีเป็นที่ถวายเกียรติและเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่แสนดีต่อเราแน่นอนครับผมเข้าใจครับว่าการขอบพระคุณพระเจ้าให้ได้ในทุกกรณีนั้นไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยครับเพราะเวลาเราเจอเรื่องที่ไม่ดีไม่มีใครรู้สึกขอบคุณหรอกครับแต่พระธรรมข้อนี้กำลังบอกกับเราว่าเราที่อยู่ในพระเยซูคริสต์แล้วนั้นการขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณีคือพระประสงค์ของพระองค์ที่มีต่อเราครับและถ้าเราสามารถทำได้ก็หมายความว่าเราเองก็กำลังเติบโตขึ้นในความเชื่อและความสัมพันธ์กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเช่นกันครับและผมรับรองว่าพระเจ้าจะไม่สั่งให้เราทำอะไรที่เกินขีดความสามารถของเราแน่นอนเพราะกำลังและสติปัญญาของเราก็มาจากพระองค์นั่นเองครับและถ้าผู้ฟังชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมแชร์ต่อให้เพื่อนและพี่น้องผู้เป็นที่รักของคุณผู้ฟังด้วยนะครับก่อนที่จะอธิษฐานและเข้านอนผมก็อยากหนุนใจคุณผู้ฟังสั้นๆครับว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าคุณผู้ฟังจะต้องเจอเรื่องราวไม่คาดฝันสักแค่ไหนแต่ขอให้คุณผู้ฟังมั่นใจครับว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ทรงทอดทิ้งคุณผู้ฟังแน่นอนขอให้คุณผู้ฟังเชื่อมั่นว่าพระองค์จะมีหนทางที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่ดีให้กลายเป็นสิ่งที่ดียอดเยี่ยมให้คุณผู้ฟังได้อย่างแน่นอนครับและสุดท้ายคือขอพระคุณพระเจ้าในทุกกรณีนะครับมาอธิษฐานด้วยกันครับพระเจ้าครับเราขอพระคุณพระองค์สำหรับสิ่งดีและสิ่งจำเป็นสารพัดที่พระองค์ได้ประทานให้เราเพื่อให้เราได้มีชีวิตเพื่อให้เราได้รับใช้และให้ชีวิตของเราได้ถวายเกียรติพระองค์เราเชื่อและเราวางใจว่าพระองค์ทรงมีแผนการอันดีเลิศในชีวิตของเราและไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าอนาคตจะเป็นยังไงไม่ว่าเราจะต้องเจอกับอะไรเราก็จะขอวางใจในการช่วยกู้และการจัดเตรียมอันดีเลิศของพระองค์ด้วยเช่นกันเราเชื่อว่าทุกอย่างเกิดขึ้นและก่อผลดีแก่เราและแม้ใครจะคิดร้ายกับเราแต่พระเจ้าจะทรงดำริให้เกิดผลดีมากมายในชีวิตของเราเราขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับทุกสิ่งและทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมนแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก God Night Good Night ได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง CGN Podcast สำหรับคืนนี้ Good Night ครับ